ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บ้านไผ่แดงและห้องสมุดหลังไมค์ตอนอวสานค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้มาถึงครั้งที่16ครั้งสุดท้ายค่ะของการที่เราจะอยู่บ้านไผ่แดงที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านไผ่ตันนะคะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวกันแต่ก็จบลงไปด้วยดีแต่เราจะไม่แวะไปบ้านไผ่ตันใช่ไหมครับพี่เราคงจะต้องแวะไปเรื่องอื่นนะคะครับเพราะว่ามีสัญญากับคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้นอกเหนือจะเป็นตอนอวสานของไผ่แดงแล้วจะเป็นตอนที่เราจะแจ้งให้ทราบว่าเรื่องต่อไปสถานีต่อไปที่เราจะไปแวะซึ่งแน่นอนค่ะไม่ใช่บ้านไผ่ตันนะคะครับจะเป็นที่ไหนซึ่งอันนี้ก็มาจากต้องบอกว่าเป็นความต้องการเป็นความปรารถนาของแฟนๆรายการห้องสมุดหลังไมค์นั่นเองค่ะอันนี้เราไม่ได้ตัดสินใจเองนะคะเดี๋ยวช่วงพักรายการค่ะเดี๋ยวจะแจ้งนะคะว่าผลโหวตทั้งจาก Facebook แล้วก็แฟนเพจเรื่องไหนที่จะเป็นป้ายต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่กับผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราคงจะต้องกลับไปที่บ้านไผ่แดงกันก่อนหลังจากที่จากมา30กว่าปี35ปีค่ะแต่คนฟังเพิ่งจากมาวันเดียวก็อาจจะต้องย้อนเวลานิดหนึ่งย้อนเวลาแล้วก็รวบเวลาไปยังยุคสมัยที่สมภารกลางจากคนอายุ30กว่าๆมาเป็นคนมีอายุ70ก็คือเป็นผู้สูงอายุแล้วแล้วก็เช่นเดียวกับบรรดาสหายแล้วก็สมัครพรรคพวกของนายแก่นรวมไปถึงนายแก่นก็มีอายุตามไปด้วยติดตามต่อไปเลยค่ะหลังจากตอนที่แล้วผู้เขียนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชก็บอกว่ากลับมาบ้านไผ่แดงอีกครั้งไปต่อไม่เป็นเลยเพราะว่าพอไปถึงบ้านกำนันเจิมคือตั้งใจจะเอาเป็นหมุดหมายใช่ไหมคะครับเริ่มต้นที่นั่นก่อนกำนันเจิมก็ไม่อยู่ละกำนันเจิมจากไปเสียแล้วนะคะครับบ้านร้างก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะต่อไปจะไปบ้านใครดีแต่ที่แน่ๆก็คือวัดไผ่แดงค่ะคงจะต้องไปวัดไผ่แดงก่อนครับดังนั้นก็หันหัวเรือเข้าไปจอดที่ท่าน้ำของวัดไผ่แดงแล้วก็เดินขึ้นจากเรือขึ้นกระไดวัดตรงไปยังลานวัดไผ่แดงไปเจอสมภารกลางก่อนเลยค่ะ35ปีผ่านไปสมภารกลางเป็นยังไงบ้างจะยังคงพูดคุยกับหลวงพ่อพระประธานเหมือนเดิมไหมจะยังคงปะทะคารมกับนายแก่นเหมือนเดิมไหมติดตามได้เลยกับตอนอวสานไผ่แดงบทประพันธ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชค่ะสมภารกลางค่อยๆ ย่างก้าวขึ้นบันไดโบสถ์และแล้วก็ค่อยๆข้ามธรณีประตูโบสถ์อย่างเชื่องช้าด้วยความระมัดระวังที่จะไม่ให้หกล้มเช่นเดียวกับคนที่มีอายุ70โดยทั่วไปที่มักจะต้องเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังพอเข้ามาในโบสถ์แล้วสมภารกลางก็เดินไปตรงหน้าพระประธานจุดธูปจุดเทียนบนที่บูชาพระก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งคุกเข่าลงมานั่งพับเพียบเฉยๆตามองขึ้นไปที่พระพักของหลวงพ่อพระประธานจากนั้นก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับโลกมนุษย์ของเรานี้มีพระพุทธเจ้าได้มาตรัสและสั่งสอนศาสนาของพระองค์แล้วถึง 84,000 องค์ไม่ใช่หรอกสมภารที่ถูก
เป็น 512,028 พระองค์จะพูดอะไรกันให้เป็นการเป็นงานก็ต้องเอาตัวเลขให้ถูกไว้ก่อน 84,000 นั้นเป็นจำนวนพระธรรมขันธ์ไม่ใช่จำนวนพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้แล้วในโลกเป็นอย่างนั้นไปว่าแต่สมภารเถอะวันนี้มีงานนักขัตฤกษ์อะไรเหรอจึงพอเห็นหน้ากันเข้าก็โศบสัมพุทเธเลยทีเดียวครับหลวงพ่อแลเห็นสมภารกลางสั่นหัวแล้วนั่งสายหน้าอยู่หลวงพ่อก็กล่าวต่อไปด้วยความเมตตาว่าฉันไม่ได้จับผิดสมภารเล่นหรอกแต่มีอะไรผิดพลาดฉันก็ต้องทักเอาไว้สมภารไม่เคยร่ำเรียนบาลีมาฉันก็เลยรับอาสาจะสอนให้สมภารลองนึกในใจสวดสัมพุทเธตอนต้นตามฉันมาแล้วก็จะรู้หลวงพ่อนิ่งไปสักสองสามอึดใจก่อนจะกล่าวต่อไปว่าสัมพุทเธพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัตถวีสัญจะ28ทะวาทสัญจะสหัสสเก12,000ปัญจสัตตะสหัสสานิ 500,000แปลเป็นไทยอย่างที่สมภารกับฉันพูดกันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 562,028 พระองค์แต่พระบาลีท่านพูดกลับหลังเอา28ขึ้นก่อนเมื่อหลักร้อยไม่มีท่านก็มาถึงหลักพันแล้วขึ้นหลักหมื่นไปหลักแสนเอาตอนจบเอาล่ะครับ500,000ก็500,000องค์ยิ่งดีซะอีกผมจะได้พูดกับหลวงพ่อได้ถึงใจว่าทั้งที่โลกมนุษย์เรานี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และสั่งสอนศาสนาแล้วถึง500,000และอีกกี่องค์กี่องค์ผมก็จำไม่ได้หลวงพ่อรู้ดีก็นึกเอาเองเถอะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็ตรัสสั่งสอนให้คนทำดีละความชั่วทั้งนั้นสอนไม่ให้คนโลภโกรธหลงไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ให้ฆ่ากันแล้วทำไมมนุษย์ทุกวันนี้มันถึงได้เบียดเบียนกันมากขึ้นมันถึงได้ฆ่ากันมากขึ้นไม่เว้นแต่ละวันขนาดอย่างแต่ก่อนคนเอามีดเอาไม้ไล่ทุบไล่ตีกันผมก็ว่าหน้าหวาดเสียวเต็มทีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้มันใช้ปืนอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวนึกจะเอาระเบิดวางมันก็วางนึกจะขว้างมันก็ขว้างแล้วอย่างนี้คนจะไปแอบอยู่ที่ไหนกันได้ล่ะครับก็จริงของสมภารชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้มันล่อแหลมเข้าทุกทีจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวจริงๆเพราะถึงแม้ว่าใครเขาจะไม่คิดปองร้ายเอาปืนมายิงหรือเอาระเบิดมาคว้างแต่คนอย่างเราเดินไปธุระดีๆเนี่ยแหละอาจจะโดนลูกหลงเข้าสักวันลูกหลงหรือว่าลูกจริงมันก็ตายได้ทั้งนั้นจริงไหมสมภารก็ถึงว่าเธอครับหลวงพ่อเพราะไอ้ลูกหลงมันทำให้คนตายได้เท่ากับลูกจริงอย่างนั้นแหละผมจึงได้เข้ามาสวดสัมพุทเธให้หลวงพ่อฟังตั้งแต่เช้าพระคาถาสัมพุทเธนี้เป็นคาถากันปืนกันระเบิดได้ด้วยเหรอ
เป็นได้สิครับหลวงพ่อไม่เป็นผมจะสวดให้หลวงพ่อฟังทำไมหลวงพ่อทักคำแปลภาษาบาลีหรือไม่เข้าใจภาษาบาลีของผมบ่าหนหนึ่งแล้วต่อไปนี้ผมจะสวดสัมพุทธเทให้หลวงพ่อฟังบ้างจากนั้นสมภารกลางก็สวดมนต์ให้หลวงพ่อพระประธานฟังต่อไปว่านมการานุภาเวนะด้วยอนุภาพแผนการกระทำความนอบน้อมหันตวาสัพเพอุปัทธเวจงขจัดเสียซึ่งอุปัทธวะทั้งปวงอเนกาอันตรายาปิแม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนกวินัสสันตุอเสสโตจงพินาศไปโดยไม่มีเหลืออะสมภารนี่เก่งไปซ่อนภูมิมาจากไหนฮะแปลบาลียังกับเปรียญน่ะแน่เดี๋ยวก่อนครับหลวงพ่อเรื่องจำนวนพระพุทธเจ้านั้นผมก็อ้างในสัมพุทธเทนี่อีกนั่นแหละที่ไม่ตรงกับของหลวงพ่อเลยเพราะสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่หลายจำนวนด้วยกันตอนท้ายสัมพุทธเทท่านกลับไปว่าอย่างนี้จากนั้นสมภารกลางก็สวดตอนท้ายของบทสัมพุทธเทว่าสัมมาพุทธเทพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนวุตตระสเต109อัฏฐจัตตาลีสะสหัสสเก 48,000 วีสติสตะสหัสสานิ2,000,000ซึ่งแปลเป็นไทยอย่างที่หลวงพ่อกับผมพูดกันแล้วก็แปลได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย24,089พระองค์ก็ท่านนับกลับหน้าเป็นหลังอย่างหลวงพ่อว่านั่นแหละครับทีนี้พระพุทธเจ้ามีกี่องค์เล่าหลวงพ่อเอาเถอะนะสมภารถึงจะเท่าไรก็ไม่ใช่ 84,000 พระองค์ก็แล้วกันว่าแต่ที่สมภารว่าเรื่องความเสื่อมธรรมะในใจของมนุษย์ทุกวันนี้มีแต่ฆ่าฟันกันมีแต่ปล้นจี้ข่มขืนลักขโมยกันมากขึ้นทุกวันฮะฉันเห็นด้วยเสียจริงสมภารกลางได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วก็นิ่งต่อไปอีกนานตั้งใจจะรอให้หลวงพ่อพูดอะไรออกมาอีกหลวงพ่อก็ไม่พูดสมภารก็เลยพ้อขึ้นอย่างออกจะน้อยใจหลวงพ่อจะพูดสั่งสอนผมแค่นั้นเหรอครับผมพูดอะไรหลวงพ่อก็ว่าจริงไปหมดแล้วผมจะไปทำอะไรได้ไม่มีอะไรดอกสมภารสมภารสวดสัมพุทธเทย้อนฉันได้เรื่องจำนวนพระสัมพุทธเจ้าฉันก็เลยชักเหนียมไปหน่อยเท่านั้นจะพูดจาอะไรกับสมภารฉันก็เลยเกรงไปไม่ค่อยจะกล้าเหมือนแต่ก่อนปุถุหลวงพ่อสมภารกลางกลับลุกขึ้นคุกเข่าแล้วก็ก้มลงกราบพระประธานอีก3ครั้งแล้วก็นั่งลงพับเพียบประนมมือพูดกับหลวงพ่อพระประธานต่อไปอีกว่าหลวงพ่ออย่าถือสาผมเลยขอรับหลวงพ่อก็รู้ดีว่าผมเป็นคนโง่จะท่องคาถาอะไรก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งท่องเพิงๆไปพอให้จำได้แล้วเวลาจะสวดก็ว่าคาถาให้ดังๆเหมือนไก่ขันผ
ผมก็ว่าพอกินแล้วเรื่องจำนวนพระสัมพุทธเจ้าในคาถาสัมพุทเธนั้นท่านบอกไว้ถึง3จำนวนด้วยกันเป็นจำนวนต้นจำนวนกลางและจำนวนสุดท้ายซึ่งมากที่สุดผมก็งัดเอาจำนวนสุดท้าย2ล้านกว่ามาอ้างเพื่อลองดีหลวงพ่อเท่านั้นแหละครับแต่ความจริงแล้วผมก็ยังผิดอยู่ดีหลวงพ่ออย่าถือสาผมเลยครับว่าแล้วสมภารกลางก็ลงกราบหลวงพ่ออีกทีหนึ่งฉันไม่ว่าอะไรหรอกสมภารฉันก็นึกแล้วว่าสมภารจะแซวฉันเล่นไอ้เราเหรอก็อยู่กันมาช้านานคงจะแซวกันเล่นได้กระมังนานทีปีหนโอ้โหหลวงพ่อนี่ทันสมัยเปรียบเลยคำว่าแซวนั่นมันภาษาวัยรุ่นเขานะครับสมภารก็จะไปตกใจอะไรแล้วคนอย่างฉันอย่างสมภารมันต้องทันสมัยอยู่เสมอไม่ใช่เหรอแต่ถึงใครจะแก่ก็ปล่อยเข้าไปฉันกับสมภารนั้นแก่ไม่ได้เรายังจะต้องมีงานทำกันอีกมากหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อกับผมไม่แก่กันอยู่สองคนผมขอบวกเข้าไปอีกคนได้ไหมครับคนที่ไม่แก่หรือไม่ยอมแก่นั้นก็ไอ้แกวนเพื่อนผมนั่นไงผมไม่เห็นมันยอมแก่สักทีเหมือนกันเออนั่นสิฉันได้ยินว่าในแกวนเขาเจ็บๆไข้ๆอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เหรอได้ข่าวว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงนักสมภารไปเยี่ยมเยียนเขาสังเกตดูหรือเปล่าว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างก็เพราะเป็นเพื่อนกันมาแต่อ่อนแต่ออกนี่แหละครับทำให้ผมทิ้งมันไม่ได้ผมต้องไปเยี่ยมมันอยู่เสมอไปทีไรมันก็ด่าให้อย่าเอาถึงด่าเลยครับพูดอย่างหลวงพ่อว่ามันเอาแต่แซวผมก็แล้วกันหลวงพ่อได้ฟังก็หัวเราะอยู่ในลำคอสมภารกลางปล่อยให้หลวงพ่อหัวเราะสบายใจไปพักหนึ่งก็เล่าถึงแก่นแก่นกำจรว่าในระยะนี้ในแก่นเองก็ไม่ค่อยจะสบายนักเมื่อ 2-3 เดือนมานี้แก่นมีอาการปากเบี้ยวแขนขาตายไปข้างหนึ่งพูดไม่เป็นคำคนชาวบ้านก็บอกว่าเป็นอัมพฤกษ์ที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นน้องอัมพาตคืออาการน้อยกว่าอัมพาตเพราะถ้าเกิดเป็นอัมพาตแล้วก็จะต้องนอนนิ่งตายไปทั้งตัวแต่ว่ากรณีของนายแก่นนั้นยังสามารถกระดิกร่างกายได้ข้างหนึ่งแล้วก็ยังพอพูดจาอ้อแอได้ถึงจะไม่ชัดแต่ก็ยังพอฟังออกว่าพูดอะไรเขาก็เลยบอกว่านายแก่นเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์เอาแล้วยังไงล่วงเข้ามาได้ 3-4 เดือนนี้ผมเอายาต้มแก้อัมพฤกษ์ไปให้มันกินแต่มันก็แซวผมว่าจะเอายาตายไปให้มันกินจะได้มาสวดศพผมหาสตางค์ได้เร็วๆผมนึกว่าจะเอายาทั้งห่อโยนทิ้งคลองไปเสียแล้วแต่ก็ยังมีสติไม่ถือคนเจ็บคนไข้ผมก็เลยให้ไว้แก่เมียเขาให้เขาต้มให้กันกินต่อไปถึงตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วครับแกวนลุกขึ้นนั่งได้แขนใช้ได้ดีทั้งสองข้างพูดจาก็ชัดถ้อยชัดคำยังอยู่แต่แค่ขาซ้ายก็ยังไม่ค่อยจะปกตินักเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเท่านั้น
ก็ดีแล้วฉันดีใจจริงๆเพราะคนอย่างในแคว้นนั้นเป็นคนหายากเขาเชื่ออะไรแล้วเขาเชื่อจริงจะให้สู้เป็นสู้จะให้ตายเป็นตายเพื่อความเชื่อถือของเขาคนอย่างนี้น่านับถือถ้าสมภารใช้อุบายอะไรดึงในแคว้นให้เข้ามาใกล้พระศาสนาอีกหน่อยก็จะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนามากผมก็ใช้อุบายอยู่กับมันทุกวันนั่นแหละครับหลวงพ่อจนอุบายมันจะหมดพุงอยู่แล้วผมใช้ของเบ่งเสียเมื่อไหร่เราแต่แกนมันยังอยู่ครับหลวงพ่อแล้วก็อยู่ยังไม่แก่ด้วยเพราะว่าความคิดเห็นของมันหรือแม้แต่วิธีที่มันจะพูดจาออกมามันก็เหมือนไอ้แกนคนเก่าที่เคยสู้รบมากับผมเมื่อก่อนน่ะแหละผมไม่เห็นว่ามันจะแก่ลงที่ตรงไหนเลยเป็นอันว่านับคนไม่แก่ได้3คนในไผ่แดงนี้มีฉันสมภารแล้วก็นายแกนอีกคนนึงเมื่อเป็นอย่างนี้สมภารก็ต้องรบกับนายแกนอีกต่อไปฉันจะนั่งเป็นกรรมการให้หลวงพ่อครับหลวงพ่อจะให้ผมไปสู้กับคนที่มันหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วจะดีหรอครับจะไม่เสียเกียรตินักมวยที่เป็นศิษย์หลวงพ่อไปหรอเพราะว่าไอ้แกนทุกวันนี้มันไม่แก่อยู่ที่ถ้อยคำที่มันพูดจาหรือว่าความก้าวร้าวของมันที่มีต่อผมเท่านั้นแต่ยังอื่นมันแก่นะครับยิ่งลัทธิอะไรของมันนั่นก็แก่และหมดเรี่ยวแรงเต็มทีแล้วข้อนั้นฉันยังไม่เข้าใจสมภารสมภารเองก็ว่าเขายังไม่แก่แต่อื่นๆมันใช้การไม่ได้ไปเองแล้วจะว่าเขาไม่แก่ได้อย่างไรเล่าที่ว่ามันเสื่อมโทรมไปนั้นขึ้นต้นทีเดียวก็คือแต่ก่อนนั้นไอ้แกนมันมีพวกแล้วพวกมันก็แข็งแรงเนื้อเดียวใจเดียวกับไอ้แกนทั้งนั้นไอ้แกนจะว่ากล่าวอย่างไรมันก็พากันเชื่อถือไปหมดแต่เดี๋ยวนี้พวกมันหายไปหรือแก่ไปเกือบจะไม่เหลืออยู่แล้วมีอยู่หลายคนที่มันพาลูกเมียอพยพไปทำกินที่อื่นนานๆจึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีแล้วมันก็พาลูกพาเมียมาหาผมด้วยสมภารลดมือที่ประนมลงมาวางประสานไว้บนตักแล้วก็นั่งนึกอะไรอยู่นานระหว่างที่นึกนั้นบางทีสมภารก็อมยิ้มบางทีก็หัวเราะเบาๆบางทีก็ตีหน้าบึ้งแล้วก็นั่งสั่นหัวจนหลวงพ่ออดรนทนไม่ไหวก็เลยถามขึ้นว่านั่นสมภารมานั่งเล่นหนังเงียบอะไรอยู่คนเดียวมีอะไรนึกอะไรก็บอกกันบ้างสิความจริงฉันรู้หรอกว่าสมภารนึกอะไรอยู่แต่ฉันอยากได้ยินจากปากสมภารเองสมภารกลางกลับลุกขึ้นคุกเข่าแล้วก็ลงกราบหลวงพ่ออีก3ทีขอประทานโทษกระผมเถอะครับหลวงพ่อกระผมมัวแต่นั่งนึกเพลินไปถึงลูกน้องไอ้แกนมันมีหลายคนด้วยกันแต่นึกไปแล้วมันก็เหมือนน้องเหมือนหลานหรือว่าลูกผมทั้งนั้นตามแต่อายุของมันจากนั้นสมภารกลางก็เล่าถึงชีวิตปัจจุบันของลูกน้องแก่นแต่ละคนเริ่มต้นจากเจ้าสายแล้วก็เจ้าแถมเจ้าสายกับเจ้าแถมตายไปนานแล้วตั้งแต่อายุน้อยเป็นโรคกระเพาะคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่คออีกคนหนึ่งสมภารกลางบอกว่าสงสารสองคนนี้
พราะว่าก่อนจะตายให้คนมานิมนต์สมภารกลางไปหาถึงโรงพยาบาลแล้วก็ขอโทษขอโพยขอให้สมภารกลางให้อภัยผมก็ไม่เคยโกรธเคืองอะไรกับมันผมก็ให้อภัยแล้วก็สอนให้มันยอมรับความตายและเมื่อตายแล้วก็ให้ไปที่ชอบที่ชอบไอ้สายมันใจอ่อนครับพูดกับผมแล้วมันก็ร้องไห้แต่ไอ้แถมมันใจแข็งสีหน้ามันไม่เปลี่ยนเลยน้ำตาสักเม็ดหนึ่งก็ไม่หลุดออกมาสมภารอย่ามัวไปนึกถึงคนที่ตายแล้วเลยแล้วคนที่ยังเหลือดีๆมีบ้างไหมเดี๋ยวเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะช่วงหน้าลองมาฟังชีวิตปัจจุบันของลูกน้องในแก่นที่ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างเช่นนายเทียมสามีของนางทิพย์แล้วก็นายถมสองคนนี้ซึ่งมีบทบาทค่อนข้างมากแล้วก็ผู้อ่านก็จะรู้จักดีว่าชีวิตปัจจุบันในเรื่องนี้นะคะหลังจาก35ปีผ่านไปในเทียมกับในถมมีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองก็ร่วงโรยตามกาลเวลานะพี่แต่ละคนมีล้มหายตายจากแล้วก็มีที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะเหมือนกับมาทบทวนว่าใครเป็นยังไงตอนนี้ตายไปสองคนครับเจ้าสายแล้วก็เจ้าแถมสองคนนี้มีบทบาทอาจจะไม่ค่อยเยอะอาจจะไม่ค่อยเจอหน้ากันเราอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่ว่าก็เป็นสองคนในพลพรรคของนายแก่นครับแต่ว่าเจ้าเทียมเนี่ยมีเอ่ยถึงบ่อยๆเพราะว่ามีกรณีของนางทิพย์ใช่ไหมใช่ที่มาหลอกสมภารกลางว่าท้องนางทิพย์ซึ่งเป็นลูกของตาเทิมแล้วก็เป็นคู่ปรับของนายแก่นด้วยซึ่งกว่าจะได้แต่งงานกันนี่ก็โอ้โหพอสมควรเลยแล้วก็เดี๋ยวมีนายถมนายถมที่เคยบวชเป็นพระนะคะแล้วก็กะว่าจะไม่สึกแต่ในที่สุดก็ต้องสึกไปเพราะนางแว่นซึ่งเป็นหลานของกำนันเจิมเดี๋ยวเรามาดูว่าสองคนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจาก35ปีผ่านไปนี่เป็นตอนสุดท้ายค่ะของไผ่แดงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็มีย้อนอดีตเรื่องราวความเป็นมาของแต่ละคนทีนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตอนต่อไปนะคุณจิตรินเรื่องต่อไปครับพี่ใช่ต้องใช้คำว่าเรื่องต่อไปหลายคนนี่ลุ้นใจตุ้มๆต่อมๆเอ๊จะใช่เรื่องที่ฉันโหวตไว้หรือเปล่าคือเราให้โหวต4เรื่องครับแต่ถึงกระนั้นก็มีคนโหวตเรื่องอื่นเหมือนกันค่ะผมเห็นมีเรื่องนึงถูกใจผมมากครับพันหมาบ้าครับอยากอ่านเหมือนกันนะครับมีคนส่งมาครับผมมีคนส่งมานะคะอยากฟังแต่ว่าในบรรดา4เล่มที่ให้คุณผู้ฟังโหวตนะคะครับทั้งใน Facebook คนแล้วก็ในเพจด้วยเนี่ยคุณจิตรินก็ได้ทำการนับคะแนนเรียบร้อยแล้ว4เล่มที่ว่าก็มี4เล่มที่ว่ามีหลายชีวิตนะครับโจโฉนายกตลอดการก้าวเว่าที่บางเพลงแล้วก็รวมเรื่องสั้นเพื่อนนอนครับค่ะผลก็คือเล่มไหนชนะเลิศคุณจิตรินไล่จากที่สุดท้ายมาก่อนนะพี่อ๋อได้เพื่อความตื่นเต้นเอามาอันดับที่4ครับ5คะแนนครับรวมเรื่องสั้นเพื่อนนอนครับเรื่องนี้นี่ต้องบอกว่าสนุกมากครับห้องสมุดหลังไมค์ในยุคแรกๆเคยนำบางเรื่องมาเล่าให้ฟังครับเรื่องที่เคยเล่ามากกว่า1ครั้งก็คือเรื่องมอมครับซึ่งเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขที่ชื่อมอมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเอกในรวมเรื่องสั้นชุดนี้ครับเรื่องนี้จำได้ว่าพี่เคยเล่าน่าจะประมาณ2ครั้งนะคะต่างกรรมต่างวาระกันครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องมอมเนี่ย
ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องที่มีเสน่ห์เช่นฆาตกรรมก้นครัวโอ้โหชื่อก็น่าสนุกละเรื่องนี้เคยมีการนำไปทำเป็นละครเวทีนะคะฆาตกรรมก้นครัวเคยทำเป็นสปอตทางโทรทัศน์ด้วยคือเอาเขาโครงจากเรื่องนี้มาเรื่องนี้ก็น่ารักมากๆแล้วก็มีการล้อเลียนนิทานอีสปหยิบยกเอาเรื่องของนิทานอีสปแต่ว่าบิดมามองในมุมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครับซึ่งน่ารักน่าเอ็นดูมากนะคะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่ง เรียกว่าแหมคือเป็นเรื่องที่ฟังแล้วจะอารมณ์ดียิ้มเลยครับอันนี้คือได้อันดับได้อันดับที่4ครับแต่ไม่ต้องกังวล นะครับไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่อ่านอ่านแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่เรื่องแรกอันดับ3ค่ะอันดับ3 7คะแนนครับก็เป็นเรื่องที่เราเคยอ่านไปแล้วเหมือนกันก้าวเหว่าที่บางเพลงครับแต่ก็นานมากแล้วนะคะใช่จริงๆมีให้ฟังทุกช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube ทาง Spotify เว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็พอดแคสต์ช่องทางต่างๆค่ะอันนี้คือสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ใช่ไฟล์ยังอยู่เนาะยังอยู่ครับโอเคอัพใหม่ไปเลยครับพี่โอเคถ้างั้นก็คือก้าวเหว่าที่บางเพลงเนี่ยสามารถที่จะติดตามรับฟังได้เลยครับผมค่ะแล้วก็อันดับที่2ครับอ๋ออันดับที่2ครับ29คะแนนครับโจโฉนายกตลอดการครับในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะหลายชีวิตได้ใช่ไหมเนี่ยครับผมหลายชีวิตได้อันดับที่1ครับคะแนน44คะแนนก็ทิ้งอยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นนะคะ next station next story เรื่องต่อไปของเราก็คือหลายชีวิตหลายชีวิตค่ะติดตามฟังกันได้นะคะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันคึกฤทธิ์ค่ะขอบคุณทายาทหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมชที่อนุญาตให้ห้องสมุดหลังใหม่นำผลงานของคุณชายคึกฤทธิ์นะคะมาถ่ายทอดในรูปแบบของสื่อเสียงเอาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านไผ่แดงกันต่อก่อนนะคะคุณจิตรินครับผมคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะอยากรู้แล้วล่ะชะตากรรมของคนที่เหลือมาอัปเดตชีวิตกันนะคะครับเริ่มต้นจากเจ้าเทียมค่ะเริ่มต้นจากเจ้าเทียมสมภารกลางเล่าว่าเจ้าเทียมสามีของนางทิพย์นางทิพย์ซึ่งเป็นลูกสาวของตาเทิมพอตาเทิมตายเจ้าเทียมกับนางทิพย์ก็ขายไร่ขายนาที่ไผ่แดงจนหมดอพยพไปอยู่เพชรบูรณ์ไปซื้อที่ดินทำไร่ทำสวนเดี๋ยวนี้ฐานะจัดว่าดีมากแล้วคู่นั้นเขาไม่มาเยี่ยมไผ่แดงบ้างเลยเหรอมาครับเจ้าเทียมมานานๆครั้งแต่นางทิพย์เนี่ยมาบ่อยๆเพราะว่าญาติพี่น้องมันยังเหลือที่ไผ่แดงมากเดี๋ยวนี้มันมีลูกแล้วสองคนอันนี้คือกรณีของเจ้าเทียมและนางทิพย์จากนั้นมาที่อีกคนหนึ่งบ้างนะคะนายถมในถมที่เคยมาบวชที่วัดนี้สมภารกลางก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจำได้ไหมครับไอ้ถมที่เคยมาบวชวัดเรานี่นะจำได้ดีทีเดียวสมภารใครมาบวชวัดนี้แล้วฉันจำได้ทั้งนั้นสมภารกลางเล่าว่าเมื่อทิศถมสึกออกไปแล้วก็ได้เมียจากนั้นก็มาหาสมภารกลางบอกว่าจะพาเมียไปอยู่กรุงเทพพอถามว่าทำไมก็บอกว่าหนทางทำมาหากินที่กรุงเทพดีกว่าสมภารกลางก็เลยปล่อยให้ไปและจากนั้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองเจ้าถมก็พาเมียนั่งรถเก๋งใหญ่ยาวหลายวามาหาสมภารกลางถึงที่วัดไผ่แดงสมภารกลางตอนเห็นครั้งแรกก็นึกว่าเอ๋ผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ที่ไหนมาเพราะว่ารถคันใหญ่เลยทีเดียวที่แท้
ก็เป็นทิศถมสมภารกลางเรียกทิศถมแล้วก็เมียขึ้นมาบนกุฏิทิศถมก็ยังคงมารยาทดีจะไหว้จะกราบจะนั่งจะลุกก็ยังเป็นไอ้ถมคนเก่าที่คุ้นเคยในขณะที่เมียของทิศถมก็เป็นคนบ้านไผ่แดงก็เลยเรียบร้อยสมภารกลางก็ถามว่ามาทำไมหลวงพ่อรู้ไหมครับว่ามันตอบผมว่ายังไงมันบอกผมว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นนายห้างจัดสรรที่ดินเที่ยวสร้างหมู่บ้านจัดสรรมาแล้วหลายแห่งคราวนี้มันคิดถึงบ้านไผ่แดงซึ่งเป็นบ้านเดิมของมันมันก็คิดจะสนองบุญคุณบ้านนี้ด้วยการมาซื้อที่มากๆแล้วจัดสรรเป็นหมู่บ้านขึ้นมันจะเรียกว่าบ้านจัดสรรไผ่แดงผมก็ถามมันว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อมันย้อนผมว่าเงินมันมีมากมายเหลือเกินอย่าว่าแต่บ้านไผ่แดงเลยวัดไผ่แดงมันก็ซื้อได้มันพูดอย่างนั้นผมก็ชักจะคันแข่งคันเท้าขึ้นมาสมภารก็เป็นเสียอย่างนี้แหละได้ยินใครพูดไม่ถูกใจก็ทำไมจะต้องไปคันที่แข้งที่เท้าที่อื่นมีจะคันก็ถมไปหลวงพ่อให้อภัยแก่ผมเถอะครับผมก็ถามมันต่อไปว่าเรื่องเงินทองจะเป็นอย่างไรพอถามถึงเรื่องเงินทองฐานะในถมก็บอกว่าตอนนี้รวยมีเงินมากจะจ่ายให้กับเจ้าของที่ที่ไผ่แดงซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันในราคาที่สูงสุดทีเดียวและจะเป็นจำนวนเงินที่คนบ้านไผ่แดงไม่เคยพบเห็นกันมาแต่ก่อนสมภารกลางก็ถามในถมต่อไปอีกว่าเมื่อชาวบ้านขายที่ได้เงินมาแล้วจะให้ชาวบ้านไปอยู่ที่ไหนกันเล่ามันก็น่าด่านต่อผมว่าไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยเมื่อขายได้เงินไปแล้วก็แบ่งเงินจำนวนหนึ่งมาซื้อบ้านเล็กๆในหมู่บ้านจัดสรรของมันอยู่ก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปไกลไผ่แดงพอในถมตอบสมภารกลางผลก็คือสมภารกลางก็ไล่เตะในถมลงกุฏิไปเหมือนอย่างที่เคยทำมาแต่สมัยก่อนเฮ้ยสมภารนี่ไม่ทิ้งสันดานเดิมจริงๆเลยนะเดี๋ยวนี้อายุล่วงเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนไปที่ตรงไหนเลยยังชอบไล่เตะไล่ต่อยคนเข้าเหมือนแต่ก่อนนั่นแหละคราวนี้จะให้ฉันปรับอาบัติข้อไหนเล่าสมภารกลางตอบหลวงพ่อพระประธานว่าหนังสือวินัยมุกที่วัดนี้เคยมีแต่ดูเหมือนว่าปลวกจะกินไปเสียแล้วตอนนี้ก็เลยปรับอาบัติปาจิตตีตามใจไปปรงอาบัติกับพระหนุ่มๆเพราะว่าพระที่มีอายุพระอาวุโสอย่างเช่นหลวงตารุ่มก็ตายหมดแล้วหลวงพ่อไม่ต้องห่วงหรอกครับสมภารนี่ทำอะไรแผลงแผลงขึ้นทุกวันแต่ก็ช่างเถอะถึงอย่างไรก็ยังรู้ดีรู้ชั่วรู้จักสำรวมเมื่อทำผิดจะปรับอาบัติข้อไหนก็ไม่เป็นไรหรอกความรู้จักผิดรู้จักสำรวมนั่นแหละที่สำคัญหลวงพ่อครับโลกเราทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเอาแค่เมื่อ30ปีกว่ามันแล้วนี่แหละตอนนั้นผมก็อายุ30เศษใกล้40มันยังแข็งแรงอยู่รู้สึกว่ามองออกไปแล้วมันมีเรื่องที่จะต้องทำมากเหลือเกินสมภารมีเรื่องอะไรที่จะต้องทำมากมายเมื่อสมัยนั้นล่ะก็หลวงพ่อก็รู้อยู่ดีๆนี่ครับ
จ้าแกวนมันมาเผยแพร่ลัทธิอะไรที่บ้านนี้ซึ่งถ้าไม่มีใครไปต่อต้านไปคอยรบคอยสู้กับมันแล้วไอ้ลัทธิมหาประไลของเจ้าแกวนนั่นมันจะทำลายบ้านทำลายเมืองทำลายสถาบันล้มวัดหลวงพ่อเองก็เถอะมันคงลากเอาลงมาทุบที่กลางลานวัดเอากันถึงเพียงนั้นเถอะหรือสมภารถึงเพียงนั้นทีเดียวครับหลวงพ่อไอ้แกวนมันเป็นคนบอกผมเองว่าในประเทศอื่นๆที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเขาลบล้างศาสนาจนหมดไปโบสถ์วิหารการเปลี่ยนเขาเอาไปใช้ในทางอื่นมันเรียกว่าทางเศรษฐกิจใช้เก็บข้าวเปลือกบ้างใช้เก็บเครื่องมือการทำไร่ไถนาบ้างตลอดจนใช้เป็นโรงเลี้ยงควายผมถามมันเพราะเป็นห่วงหลวงพ่อนั่นแหละครับว่าแล้วพระพุทธรูปมันจะทำยังไงมันก็ตอบผมว่าถ้าเป็นพระหล่อมันก็จะเอาไปหลอมเอาโลหะไปใช้ทางอื่นถ้าเป็นพระอิฐพระปูนมันก็จะทุบทิ้งไปสมภารอย่าพูดมากไปเลยนะฮะฉันฟังดูแล้วก็เสียวไส้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรอย่างนั้นแล้วไม่ใช่เหรอเป็นอันว่าฉันปลอดภัยแล้วครับผมหลวงพ่อปลอดภัยแล้วและมองดูไปแล้วผมก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่จะต้องออกไปสู้รบหรือว่าต่อต้านหรือต่อสู้กับมันอีกต่อไปโลกมนุษย์ทุกวันนี้มันจึงดูโล่งๆเงาๆชอบโกนสมภารอย่าเพิ่งไปท้อแท้เสียกำลังใจไปเลยลองดูออกไปอีกทีได้ไหมว่าโลกทุกวันนี้มันเงียบมันเหงาหรือว่าร้อนระอุมีแต่เหตุร้ายจนแทบจะระเบิดอยู่แล้วก็จริงหรอกครับหลวงพ่อผมอ่านหนังสือพิมพ์เห็นมีแต่ข่าวฆ่ากันปล้นกันข่มเหงกันข่มขืนกันคนที่เป็นข้าราชการเป็นเจ้าใหญ่นายโตถูกจับสอบสวนหาว่าฉ้อโกงถ้าจะว่าไปมันก็ร้อนระอุเหมือนเก่านั่นแหละครับผมเองเป็นคนที่ไม่มองให้เห็นต้องให้หลวงพ่อมาทักขึ้นผมจึงแลเห็นแต่ก่อนนั้นสมภารจำได้ไหมว่าสมภารสู้กับอะไรอยู่สมภารกลางก็บอกว่าจำได้ที่ผ่านมานั้นสมภารกลางสู้กับนายแก่นและลัทธิความคิดเห็นของนายแก่นที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์แล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรสมภารสู้เอาชนะได้หรือไม่จะว่าเอาชนะมันได้ก็ไม่เชิงหรอกครับคนอย่างไอ้แก่นใครจะไปเอาชนะมันได้แต่บ้านเมืองมันคลี่คลายไปเองสมภารกลางบอกว่าในแก่นก็เหมือนกับคนที่หว่านข้าวไม่ขึ้นเอาข้าวหว่านลงไปในที่ดินเท่าไหร่มันก็ไม่งอกเสียอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวนี้อะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนไปหมดชาวไร่ชาวนาก็ไม่ได้ฟังคนอย่างในแก่นอีกต่อไปแล้วดังนั้นจะมาเผยแพร่ลัทธิอะไรคนก็ไม่ค่อยเชื่อหลวงพ่อพระประธานก็เลยถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นบ้านเมืองของเราทุกวันนี้หมดควากหมดน้ำหมดภัยอันตรายแล้วอย่างนั้นหรือไม่มันก็ไม่แน่นะหรอกครับหลวงพ่อมาถามอย่างนั้นก็ทำให้ผมมองเห็นอะไรอีกหลายอย่างถ้าจะว่าทางชาวบ้านก็
็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับขายข้าวได้เกวียนละ 4,500 4,600 บางทีก็ขึ้นไปถึงเกวียนละ 5,000 อย่างนี้เกิดมาชั่วท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยมีใครเห็นแต่เงินที่ได้มามากนั้นมันกลับทำท่าจะเป็นพิษเป็นภัยชาวไร่ชาวนาไม่เคยได้เงินมากขนาดนี้เพราะได้เข้าก็ชักจะสู้รุ่ยสู้ร่ายซื้อเครื่องโทรทัศน์ซื้อตู้เย็นซื้อรถจักรยานเครื่องให้ลูกและอะไรต่ออะไรที่ดูเหมือนจะไม่จำเป็นทั้งนั้นผมว่าเขาก็ไม่ฟังจริงของสมภารนะสิฉันก็ไม่ค่อยจะได้นึกหรอกเรื่องพันอย่างนี้น่ะแต่พอสมภารมาพูดเข้าก็เห็นจริงแล้วมันยังมีอะไรอีกบ้างที่น่ากลัวมีนะครับหลวงพ่อสมภารกลางก็ได้เล่าถึงเรื่องที่คนมีเงินจากกรุงเทพมักจะเอาเงินออกมาใช้ตามบ้านนอกอย่างไม่เสียดายด้วยการซื้อที่ดินไม่ว่าที่ดินจะราคาเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ต่อกันแล้วแล้วก็ซื้อจิตซื้อใจชาวบ้านให้เห็นว่าเงินนั้นสำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นสำคัญกว่าศีลกว่าธรรมหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในความเห็นของสมภารกลางนั้นดูเหมือนว่าคนเหล่านี้จะนับถือเงินกันอยู่มากนับถือยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นฝ่ายคนมีเงินที่มาจากกรุงเทพเมื่อมีเงินมากกว่าแบบที่ชาวไร่ชาวนาไล่เขาไม่ทันมันเหมือนกับผักตบลอยอยู่เหนือน้ำนั่นแหละครับน้ำจะขึ้นไปเท่าไรผักตบมันก็ยังลอยอยู่เหนือน้ำนั่นเองคนมีเงินในกรุงเทพกับชาวไร่ชาวนาก็แบบนี้ถึงชาวนาจะร่ำรวยสักเท่าไรก็ยังเป็นคนยากจนสำหรับเขาอยู่ในฐานะที่เขาจะมาหลอกได้ล่อได้คู่ได้และโกงได้นั่นแหละสมภารตรงนี้แหละที่สำคัญแต่ก่อนสมภารก็เคยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เพื่อปกป้องชาวไร่ชาวนาที่สมภารเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานถึงเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์จะยังไม่หมดไปแต่ก็ดูจะอ่อนแรงลงไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่นักอย่างที่ภัยแดงนี้เรียกได้ว่าไม่มีภัยอันตรายอย่างใดเลยแต่ศัตรูใหม่มันก็ยังมีและมาถึงตัวเราแล้วเอศัตรูที่ไหนหรอครับก็ศัตรูที่สมภารบอกฉันเมื่อกี้นี้นั่นแหละคนที่เขาร่ำเขารวยแต่ไม่มีศีลไม่มีสัตว์เขาพากันออกมาถึงไผ่แดงแล้วก็มาทำปู่ยี่ปู่ยำจนชาวบ้านของเราเสียคนไปแล้วบ้างเกิดมีนิสัยสันดานอยากเล่นการพนันนึกว่าเป็นทางหาเงินให้ได้มากๆโดยเร็วเกิดความสุรุ่ยสุร่ายในการใช้จ่ายมีเท่าไหร่แล้วไม่พอคำว่ามัธยัสถ์ไม่ต้องพูดถึงกันจริงสิครับหลวงพ่อผมได้ยินหลวงพ่อพูดนี้ผมชักจะเห็นตัวศัตรูของผมร่างๆขึ้นมาแล้วพอมาถึงตรงนี้หลวงพ่อพระประธานก็เลยถามสมภารกลางว่าตกลงใครคือศัตรูของสมภารกันแน่เห็นชัดทีเดียวครับหลวงพ่อก็ไอ้พวกคนที่ออกมาจากกรุงเทพพกเงินพกทองมาแล้วมาทำให้ชาวบ้านของเราเสียความจริงมันพกเอากิเลสมาแจกนะครับไม่ได้เอาเงินมาซื้ออะไรหรอกของเราก็รับง่ายเหลือเกินไอ้เรื่องกิเลสนี่ดูเหมือนใครๆก็อยากได้กลายเป็นคนมีโกรธ
มีโลภมีหลงไปทั้งบางไม่ระวังให้ดีอีกหน่อยก็จะออกจากศาสนาไปเลยแล้วก็จะเอาฉันไปทุบทิ้งกลางลานวัดน่ะสิหลวงพ่อยิ้มยิ้มก่อนจะเอ่ยขึ้นเป็นตายผมก็ไม่ยอมหลวงพ่ออย่าห่วงไปเลยครับก็เป็นอันว่าสมภารมองโลกอีกอย่างแลเห็นตัวศัตรูแล้วสมภารคงไม่เหงาอีกต่อไปไม่หรอกครับคอมมิวนิสต์หมดไปแล้วทุกวันนี้ผมมีศัตรูที่จะต้องต่อสู้ต่อไปอีกแล้วใครล่ะก็ไอ้คนกิเลสนะเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ชอบเอาเงินมาหวานทำให้คนที่เขาเคยอยู่ในธรรมกลายเป็นคนเสียเป็นคนโลภเป็นคนทุจริตขี้คดขี้โกงไปตามๆกันนั่นแหละครับคนเดียวกับที่แกว่นเขาเคยสู้ใช่ไหมคราวนี้สมภารเอามือตบลงไปบนพื้นในโบสถ์ดังฉาดก่อนจะตอบหลวงพ่อว่าใช่แล้วครับหลวงพ่อคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ไอ้แกวนมันต่อสู้เพื่อเผยแพร่ลัทธิมหาพระไลของมันทั้งฝ่ายเราคือหลวงพ่อและผมจะต้องต่อสู้กับศัตรูของไอ้แกวนต่อไปเพื่อรักษาศีลเอาไว้เพื่อรักษาธรรมเอาไว้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความดีทั้งปวงที่เราเรียกว่าพระพุทธศาสนานั่นใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ใช่นะสิแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไรต่อไปอีกอวสานลงอย่างสมบูรณ์นะคะสำหรับนวนิยายไผ่แดงค่ะเราก็ไม่ขอสรุปใดๆนะคะครับให้เรื่องราวสรุปในตัวของเรื่องเองหรือว่าให้ผู้ฟังแต่ละท่านลองตัดสินใจเองว่าเป็นยังไงอะไรคือศัตรูที่แท้จริงกันแน่ครับสำหรับเรื่องต่อไปอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะตอนหน้าค่ะเราจะได้พบกับหลายชีวิตอีกหนึ่งบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเมื่อหลากหลายชีวิตหลากหลายที่มาโดยสารอยู่ในเรือลำเดียวกันจะต้องมาตกชะตากรรมเหมือนกันแต่ละชีวิตมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันจะเริ่มต้นจากชีวิตของเจ้าลอยพบกันตอนต่อไปนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์ที่เราจะโดยสารเรือลำหนึ่งไปด้วยกันหลายชีวิตวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง